วัสดีค่ะดิฉันนงรักปัตเลอร์นี่คือพื้นที่ของคนชอบอ่านและชอบแชร์ที่จะทำให้คุณไม่ต้องหลบมุมอ่านหนังสืออยู่คนเดียวแต่จะชวนทุกคนมาฟังและสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านไปพร้อมๆกันกับหลบมุมอ่านค่ะหลบมุมอ่านวันนี้นะคะดิฉันจะพาคุณผู้ฟังย้อนรำลึกไปถึงเรื่องราวในอดีตกันนะคะซึ่งก็ไม่ใช่เวลาที่เนิ่นนานมากเท่าไหร่นะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะจะพาไปทำความรู้จักกับนิยายรักอิงประวัติศาสตร์เรียบริมฝั่งแม่น้ำโขงนะคะในสงครามทวงดินแดนคืนกรณีพิพาทเขตแดนระหว่างไทยกับอินโดจีนฝรั่งเศสนะคะซึ่งเหตุการณ์ในเรื่องนะคะเป็นช่วงปลายปีพ.ศ. 2483ถึงต้นปีพ.ศ. 2484นะคะผลงานเล่มนี้นะคะเป็นนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ที่มีชื่อว่า2485บินลัดฟ้ากลับมาหาเธอซึ่งผู้เขียนก็คือคุณธันวาวงอุบลนะคะเป็นนักเขียนได้รางวัลติดไม้ติดมือมาหลายเวทีด้วยกันอย่างเช่นรางวัลเว่นแก้วของนานมีบุ๊กอวอร์ดเป็นต้นนะคะแล้วก็ยังมีรางวัลการประกวดหนังสือดีเด่นงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่37ด้วยค่ะวันนี้นะคะคุณธันวาวงอุบลจะมาร่วมพูดคุยกับรายการหลบมุมอ่านนะคะเพื่อที่จะมาพูดถึงที่มาแล้วก็แรงบันดาลใจของงานเขียนเรื่องนี้แล้วก็เรื่องอื่นๆด้วยนะคะเพราะว่าหลังจากที่ดิฉันได้อ่านนวนิยายเล่มนี้จบลงก็อ่านในลักษณะรวดเดียวจบนะคะเพราะว่าสนใจยุทธวิธีการรบในเรื่องมากเลยการสู้รบทางอากาศยานรวมถึงเรื่องของประเภทเครื่องบินนะคะที่ปรากฏอยู่ในเรื่องพอมันถูกนำมาเล่าผ่านงานที่เป็นฟิกชันนะคะงานที่เป็นเรื่องแต่งเป็นรูปแบบนวนิยายเนี่ยมันทำให้เราชวนติดตามแล้วทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะซึมซับเรื่องราวของทั้งเรื่องของการลบนะคะเรื่องของประวัติศาสตร์ได้อย่างง่ายนะคะเพราะว่าทางผู้เขียนเองก็ได้ย่อยข้อมูลมาให้แล้วก็นำข้อมูลที่เป็นข้อมูลหลักนะคะมาใช้อ้างอิงในการเขียนงานนวนิยายเล่มนี้ด้วยสวัสดีค่ะคุณธันวาวงอุบลค่ะครับสวัสดีครับค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับรายการหลบมุมอ่านค่ะหลังจากที่อ่าน2485บินลัดฟ้ากลับมาหาเธอแล้วอย่างที่คุยกับอาจารย์ว่าอย่างแรกเลยคือชอบความสนุกในเรื่องของยุทธวิธีการลบนะคะแต่จริงๆในสภาวะสงครามช่วงนั้นจริงๆมันไม่สนุกนะคะแต่โดยวิธีการเขียนเนี่ยเราในฐานะที่คนอ่านนะก็รู้สึกสนุกไปด้วยแล้วก็ได้ความรู้ไปด้วยเรามาเริ่มจากที่ว่าที่มาแล้วก็แรงบันดาลใจของการเขียนเรื่องนี้เพราะว่าอาจารย์เคยกันเกริ่นให้ฟังแล้วแหละว่าไปพบเจอตัวบุคคลโดยบังเอิญแล้วก็มีเรื่องพื้นที่เหตุการณ์เงี้ยนะฮะแล้วก็มาเชื่อมร้อยกันจนเป็นที่มาของเรื่องนี้ค่ะอ๋อครับต้องออกตัวก่อนนะครับว่าเรื่องนี้เป็นนิยายนะครับแต่ว่ามันจะกึ่งๆไปทางสารคดีประวัติศาสตร์สักหน่อยแต่ก็ผสมผสานเข้าเป็นนิยายนะครับแรงบันดาลใจก็ผมได้ไปอ่านเกียรติประวัติศาสตร์ของไปเจอโดยบังเอิญนะครับของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิที่ยุงเทพนะครับในตอนแรกนั้นผมเข้าใจว่าสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งในตอนผมเป็นนักเรียนอะไรแล้วผมเข้าใจเป็นอย่างนั้นทีนี้ผมมาอ่านตัวนี้เอ้ยอันนี้มันสร้างในช่วงไหนช่วงดินแดนคืนในสมัย2483เนี่ยก็เลยอ่านทีนี้ก็มาเจอประวัติของเรืออากาศตรีสาดินนวลมณีซึ่งเป็นคนอุดรเนี่ยผมก็เป็นคนอุดรซึ่งเป็นคนบ้านผมเนี่ยก็เลยสนใจว่าอุ้ยนักบินคนนี้เป็นคนบ้านเราเนี่ยก็เลยไปเจาะลึกซึ่งก็ค้นคว้าได้มีน้อยนิดนะประวัติของท่านรู้สึกว่าท่านเป็นวีรบุรุษคนหนึ่งที่หลายคนอาจจะไม่รู้จักได้ซ้ำและบางคนก็รู้จักแต่ลืมไปแล้วเพราะนานมาแล้วครับท่านเป็นนักบินที่ขับเครื่องบินรบของไทยที่ดีที่สุดในสมัยนั้นในยุคนั้นก็จะเป็นพวกฮอป75อะไรพวกนี้นะโกย่าของญี่ปุ่นเนี่ยครับแล้วไปสู้กับเครื่องบินที่ทันสมัยที่สุดของฝรั่งเศสคือเครื่องโมลานโซดีเยนะครับซึ่งสมรรถภาพของเครื่องมันสู้กันไม่ได้แต่ท่านใช้หัวใจของนักบินสู้จนยิงเครื่องของฝรั่งเศสร่วงหลายลำแล้วตัวท่านก็รอดกลับมานะครับแล้วก็ขึ้นบินหลายครั้งจนท่านเสียชีวิตเพราะว่าโดนเครื่องบินรบฝรั่งเศสยิงตกแล้วก็ไปรักษาตัวที่กรุงเทพแล้วก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลที่กรุงเทพนะครับก็เลยว่าชีวิตท่านทำมาปลูกเป็นเรื่องราวคงจะสนุกผมคิดอย่างนี้นะครับก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีเรื่องของความรักเข้ามาถ้าผมจะเขียนนิยายแบบเชิงชีวประวัติของท่านเนี่ยข้อมูลผมก็คงจะมีไม่พอเพราะว่าที่คนเจอนะมีน้อยมากเกี่ยวกับปีสามินนวลมณีเนี่ยจนในปัจจุบันนี้นะครับกองบิน23อุดรธานีนี่ก็เลยให้เกียรติท่านเป็นฝูงบินสานิทฝูงบินลบที่กองบินอุดรใครได้เข้าฝูงบินสานิทก็คือสุดยอดครับในสุดท้ายท่านก็ได้เลื่อนยศเป็นนาวาอากาศตรีสานิทตอนท่านเสียชีวิตนะครับ
คือที่มาส่วนเรื่องการถูกเรื่องราวเป็นละครเป็นนิยายก็เยอะอยู่ครับที่เขียนมานะครับค่ะนะคะหลังจากได้ต้นเรื่องนะเขาคงเรื่องมามันเริ่มจากที่ตอนแรกเราเข้าใจผิดเรื่องอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนาะตอนเป็นนักเรียนเนี่ยผมเข้าใจว่าเขาสร้างมาเพื่อระลึกถึงทหารที่รบในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งทหารไทยที่ส่งไปนะครับแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่ผมก็เลยมาผูกกับเรื่องราวของเรืออากาศตรีสามินนะครับที่รบชนะเครื่องบินรบฝรั่งเศสที่เก่งนะครับค่ะทีนี้ค่ะอาจารย์คะอยากจะทราบเหมือนกันพอได้ข้อมูลมาแล้วเนาะเราต้องไปศึกษาแล้วไอ้เรื่องทั้งยุทธวิธีทางการอากาศการรบทางอากาศแล้วก็ประเภทเครื่องบินต่างๆเนี่ยค่ะข้อมูลตรงนี้ต้องเข้าไปค้นคว้าเพิ่มเติมอีกมากน้อยแค่ไหนคะเพื่อจะได้ข้อมูลแบบเวลามาเขียนมันต้องมีความถูกต้องด้วยอันที่หนึ่งกับอันที่สองเราก็ต้องเพิ่มเข้าไปในเรื่องของความสนุกความน่าตื่นเต้นนะการสู้รบแบบทางเวหาอย่างเงี้ยค่ะครับค้นคว้าเยอะมากผมไปที่ร้านหนังสือเนี่ยผมจะพยายามไปที่หนังสือประวัติศาสตร์ซะก่อนประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับประเทศไทยเกี่ยวกับฝรั่งเศสนะครับก็ไปอยู่หลายร้านซื้อมาเก็บมาก็หลายเล่มทั้งหนังสือเสรีไทยฉบับเต็มเล่มละ1,700ผมก็กั้นใจควักซื้อมาที่งานหนังสือนะครับเล่ม1,700หนาเป็นพันหน้าผมก็มันก็แพงนะครับหนังสือเล่มละ1,700ผมก็เอาอะก็ซื้อไปแล้วก็พอดีว่าไปเจอหนังสือของดร.วิชิตวงศ์นะครับวิชิตวงศ์ณป้อมเพชรนะครับราชบัณฑิตนะครับโดนเลยครับเพราะว่าแกเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับสงครามครั้งนั้นโดยเฉพาะเลยครับโดยเฉพาะเลยเป็นหนังสือเชิงประวัติศาสตร์เป็นสารคดีผมมาเรียนผมก็ซื้อมาเลยครับซื้อมาแล้วก็มานั่งอ่านก็อ่านรวดเดียวจบเหมือนกันส่วนมากเป็นเรื่องการเมืองการทหารในเล่มนะการเมืองการทหารแล้วก็ใครเป็นใครในยุคนั้นใครเป็นผู้บัญชาการทหารอากาศยศอะไรใครเป็นนายกรัฐมนตรีใครเป็นรัฐมนตรีการคลังใครเป็นหัวหน้ากองบินที่ไหนข้อมูลจะอยู่ในเล่มนี้ครับผมก็รู้สึกว่าเป็นหนังสือประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องที่จะผมเขียนเนี่ยผมก็เลยอ่านรวดเดียวจบแล้วก็มาผูกเรื่องราวครับแล้วก็ใช้ข้อมูลเล่มนี้เป็นหลักเลยครับนอกจากเล่มอื่นๆหรือในเว็บไซต์อะไรต่างๆคือผมค้นคว้าครับค่ะเพราะว่าก็จะมีบางหน้านะที่อาจารย์หยิบมาแล้วก็ลงมาเป็นคล้ายข้อมูลหลักไว้แล้วทีนี้ก็พากระโดดเข้าไปในตัวเรื่องนะคะอย่างข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์เนี่ยเหมือนแบบเอามาเลยเพื่อให้เราได้อ่านกันนะคะแล้วก็ไปร้อนเกี่ยวกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อให้ผู้อ่านได้รู้ประวัติศาสตร์ในช่วงนั้นด้วยนะครับเป็นประวัติศาสตร์จริงที่ไม่ได้แต่งขึ้นครับเรื่องของพ.ศ.อะไรเงี้ยวันที่พ.ศ.อะไรเนี่ยค่ะนอกจากในเรื่องของต้องไปลุ้นนะในเรื่องการลบการหายตัวไปของตัวพระเอกนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญที่มันทำให้เรื่องมันเดินแล้วก็ชวนให้เราอยากติดตามไปด้วยอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือเรื่องความรักของตัวละครในเรื่องนี้ด้วยนะคะรวมถึงการที่จะต้องมาลุ้นว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยตัวพระเอกซึ่งเป็นคนไทยเนี่ยนะคะจะสามารถกลับมาหาคนรักของเขาได้หรือเปล่าหลังจากที่หายตัวไปนะคะจากการไปรบในครั้งนั้นนะคะครับในเรื่องการผูกเรื่องความรักนี่มีอุดมคติมีอะไรเข้าไปด้วยไหมคะอาจารย์อย่างที่เห็นชัดเจนเลยนั่นก็คือความรักระหว่างเพื่อนนะคะระหว่างตัวละครฝ่ายผู้ชายอย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้อาจารย์อยากจะนำเสนออะไรหรือว่าการเฝ้ารอคอยความซื่อสัตย์ความมั่นคงของฝ่ายหญิงที่เฝ้ารอสามีที่จะกลับมาอย่างเงี้ยค่ะครับเรื่องความการวางคลอดแห้งซับซ้อนนี่ผมไม่อันนี้แล้วเพราะว่าปกติแล้วจริงๆผมเป็นนักเขียนแนวสืบสวนนะครับผมมาจับนิยายรักได้แค่เรื่องนี้เรื่องที่สองเรื่องแรกๆที่ผมเขียนเล่นๆมหัศจรรย์รักเหนือกาลเวลาผมเลยหลายสิบปีมาแล้วครับผมมาจับนิยายรักเป็นเรื่องที่สองครับรู้สึกว่ามันยากเพราะว่าผมถนัดเขียนแนวซับซ้อนซ่อนเงื่อนแนวต้องแกะไขคดีอะไรต่างๆครับแต่พอมาเขียนนิยายรักก็รู้สึกว่าตัวเองจะเขียนได้ดีหรือเปล่า แล้วประเมินตัวเองยังไงคะสำหรับเล่มนี้พอต้องมาเขียนนิยายรักไม่รู้จะพูดยังไงเพราะว่าเล่มนี้นะผมไม่ได้เขียนรวดเดียวจบนะครับเขียนแล้วทิ้งเขียนแล้วทิ้งคือผมไม่ได้ตั้งใจว่าที่จะเขียนรวดเดียวให้จบแล้วส่งสำนักพิมพ์อะไรนั้นคือผมลองเขียนว่าเรื่องเรามาเขียนเรื่องแบบนี้มันจะสนุกไหมเรื่องประวัติศาสตร์กับความรักเนี่ยผมก็เลยทิ้งไว้บางครั้งทิ้งไว้ถึง2-3 ปีผมเขียนเรื่องนี้ปี 55นะครับนานมากแล้วก็ไปทำครับไปทำวิจัยเกี่ยวกับงานศิลปะผมเนี่ยที่จะทำเรื่องตำแหน่งอะไรเนี่ยครับเว้นไป2-3 ปีแล้วก็หยิบมาเขียนมาปีนึงได้50 หน้าก็พอดีปีที่แล้วผมมาดูผมไม่เห็นในคอมของผมมันเขียนได้แค่100 หน้า A4 ของโปรแกรมเวิร์ดนะครับผมก็เลยว่าโอ้ยทำไมเราทิ้งตัวละครพวกนี้นานจังเลย
พวกตัวละครที่ผมสร้างขึ้นเนี่ยพระเอกนางเอกตัวรองเนี่ยที่สร้างขึ้นทั้งหมดเนี่ยผมรู้สึกว่าอากาศชิดหรือทับฟ้าอะไรเนี่ยทำไมเขาอยู่ในที่งานจังเลย ผมก็เลยว่าปีที่เขียนให้เขาเสร็จๆเลยเพราะว่าอยู่ในนี้เป็น10ปีแล้วไงนะผมก็เลยเร่งปั่นต้นฉบับได้อีกสัก100-120หน้าเสร็จปีที่แล้วค่ะ แล้วก็ได้เปลี่ยนพล็อตเนื้อหาเลยนิดหน่อยเพื่อให้เหมาะสมนะครับอาจารย์คะบอกว่าก็ทิ้งตัวละครไว้นานเนาะเกือบจะหลงลืมกันไปเลยทีเดียวนะคะหลังจากทีนี้กลับมานี่ต้องมาปัดฝุ่นกันยังไงบ้างคะในการสร้างตัวละครอย่างเช่นว่าต้องปรับจากเดิมมากน้อยแค่ไหนอันนี้อยากจะทราบเหมือนในการที่จะต้องลงรายละเอียดนะคะเผื่อได้เป็นประโยชน์กับคนที่เป็นนักเขียนหรือว่าใครที่อยากเขียนแล้วก็ในเรื่องของการที่จะต้องสร้างตัวละครขึ้นมาทิ้งเขาไปนานแล้วเนี่ยลืมเขาไปแล้วกลับมานี่ต้องมาเริ่มทำความรู้จักกันใหม่แล้วอยากรู้จักเขาในมุมมองใหม่จากเดิมที่วางไว้แต่แรกหรือเปล่าอ๋ออีกสาเหตุหนึ่งนะที่ผมทิ้งเขาไป 2-3 ปีก่อนที่จะมาเริ่มเขียนเนี่ยผมไปเขียนวรรณกรรมเยาวชนส่งแบนแก้วประกวดแบนแก้วนะครับเด็กชายผู้สั่งหยุดเวลาไอ้นี้ได้รางวัลแบนแก้วที่เสร็จนี้ผมเลยมาเห็นตัวนี้แหละครับในเครื่องคอมเหมือนกันพอแบนแก้วเสร็จแล้วผมก็มาเห็นเรื่องนี้แต่เลยเด็กชายผู้สั่งหยุดเวลาเป็นเรื่องของเด็กสั้นๆ100หน้านะครับเสร็จไปแล้วผมมาทีนี้ผมมาอ่านดูในตอนแรกผมวางโครงไว้นะผมวางโครงไว้บทแรกๆคือพระเอกกับนางเอกเนี่ยจะมีทายาทแล้วก็รุ่นหลานรุ่นอะไรที่เขาอยู่ต่างประเทศแล้วเขามีครอบครัวกับชาวต่างชาติแล้วเขากลับมาเยี่ยมบ้านที่ภาคอีสานแล้วมาเจอประวัติของรุ่นปู่รุ่นพ่ออย่างนี้ครับที่ผมวางโครงไว้แต่พอเขียนมาเขียนมามันเปลี่ยนผมต้องเปลี่ยนเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยคือมันจะไม่เข้ากับช่วงแรกที่ผมวางโครงไว้ผมก็เลยเปลี่ยนเป็นตัวละครช่วงบทนำที่คุณปู่นะครับคุณปู่ที่ต้องมาเลือกอัลไซเมอร์ของคุณยายพลอยนะครับที่เขาเป็นอัลไซเมอร์ในตัวละครนะครับผมก็เลยมาเปลี่ยนตรงนี้แทนทายาทเขาที่อยู่ต่างประเทศที่จะกลับมาลื้อฟื้นเนี่ยผมก็เลยเปลี่ยนเป็นคนแก่คนนั้นซะคุณปู่คนนั้นนะซึ่งเป็นลูกชายของพระเอกกับนางเอกนะนี่ก็คือมาปรับมาเปลี่ยนใหม่นะเปลี่ยนพล็อตนิดเดียวค่ะทีนี้ค่ะเขียนมาแล้วเราต้องมีความตั้งใจความคาดหวังนะคะที่จะเกิดขึ้นจากนวนิยายเล่มนี้ด้วยอาจารย์คาดหวังอย่างไรบ้างคะจากนิยายเล่มนี้หลังจากที่เผยแพร่ออกไปแล้วผลตอบรับเป็นอย่างไรบ้างนะคะภาพปกก็มีความน่าสนใจนะเพราะมันเป็นลักษณะแบบภาพวาดด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะให้พูดถึงโปรเซสตรงนี้ด้วยอะค่ะโอ้ภาพปกก่อนนะครับภาพปกนี้ผมตั้งใจเลยครับจะต้องเป็นภาพวาดทำไมคะอาจารย์เพราะว่าเป็นเรื่องเก่าถ้าเป็นภาพวาดมันคลาสสิกตอนแรกว่าจะเป็นให้เป็นกราฟิกคอมนี่มันจุดดูเป็นหนังสือสมัยใหม่ครับแข็งหนังสือสมัยใหม่ไปเรื่องของผมมันเป็นความรักเรื่องรุ่มวันแต่ว่าในความรักนั้นมันอยู่ในการต่อสู้ที่โหดร้ายที่แข็งแกร่งอะไรเงี้ยมันก็มันน่าจะเป็นภาพวาดสวยๆถ้าเป็นภาพวาดดูเหมือนโบราณเลยผมก็เลยให้ศิลปินนามกระเดี่ยงคนหนึ่งซึ่งเป็นพี่ชายที่ผมรักเนี่ยเป็นศิลปินชื่อดังเหมือนกันได้รับรางวัลระดับชาติเหมือนกันคือครูเบิ้ลเตือนศิลป์อาจารย์ไพบูลย์ธรรมเรืองฤทธิ์นะค่ะก็เลยว่าพี่วาดปกนิยายผมหน่อยเป็นเรื่องสงครามกับความรักเอามาเลยพี่จัดให้ครูเบิ้ลก็วาดให้ผมบอกมาแล้วครับมีต้องบอกว่ามีเครื่องบินอยู่นี่นะครับมีเครื่องบินอยู่ตรงนี้นะมีพระเอกนะอย่างนี้ผมบอกแกแล้วก็เอาไอ้แบ็กกราวด้านล่างอ่ะเป็นแม่น้ำโขงเนี่ยผมก็บอกแกอย่างนี้แกก็จัดให้ผมเลยครับเรื่องไงของปกนะครับส่วนความคาดหวังนะครับคือมันเป็นนิยายที่แต่งมานานแล้วไม่รู้จะจบหรือเปล่าเป็นแต่งจบปีที่แล้วเนี่ยผมก็คือคล้ายๆว่าไม่แล้วก็ไม่ได้ส่งสำนักพิมพ์เลยครับเรื่องเนี้ยผมพิมพ์แล้วผมขายทางแฟนเพจอย่างเดียวแล้วไม่ได้ส่งสำนักพิมพ์คือหนังสือนิยายที่ผมเขียนทุกเรื่องความคาดหวังอันดับแรกของผมคืออยากให้ผู้อ่านสนุกความคาดหวังแรกเลยคนอ่านนิยายผมอ่านแล้วสนุกแล้วอยากจะอ่านเรื่องต่อไปของผมนี่คือความคาดหวังที่หนึ่งอันดับแรกเลยผมทิ้งแต่งจบบ้างไม่จบบ้างนะครับก็แต่งทั้งทิ้งไว้บ้างอะไรมั้งพอมันจบจริงๆเราก็มีความสุขนะครับแล้วก็คนที่ซื้อนิยายผมไปเขาก็ตอบกลับมาว่าสนุกทำไมเขียนสนุกผมก็จะตอบว่าให้มาฟังรายการนี้แล้วกันทำไมถึงสนุก
แล้วก็ตัวเงินมันก็จะตามมาอันนี้ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากเพราะว่าเขียนเองพิมพ์เองขายเองได้เท่าไหร่ก็เอาอย่างนี้นะขอให้คนอ่านได้สนุกกับเรื่องที่ผมเล่าไปนี่นะครับส่วนรางวัลอะไรต่างๆตามมาก็เป็นเรื่องของอนาคตซึ่งเป็นเรื่องรองจะคาดหวังว่าให้คนอ่านอ่านแล้วสนุกมีความสุขคุ้มค่ากับเงิน100-200ที่ควักไปนะครับเนี่ยความคาดหวังของผมที่เขียนนิยายทุกเรื่องค่ะอาจารย์ขอบคุณมากค่ะโดยจังหวัดอุดรธานีเองก็เป็นจังหวัดที่เป็นพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจนะคะโดยในเรื่องของทางการทหารนะคะหรือว่าในเรื่องของบริบททางด้านของเวลาด้วยแล้วมันก็ยังมีพื้นที่ที่มันคาบเกี่ยวเป็นทางเดินทางไปสู่ทางฝั่งลาวแบบนี้ได้ด้วยอาจารย์คะอยากจะถามว่าในอนาคตตัวเองอยากจะทำอีกสักเล่ม2 เล่มไหมที่มันเป็นเชิงนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ลักษณะแบบนี้อาจจะเป็นยุคขยับขึ้นมาหน่อยอาจจะเป็นสมัยใหม่ไปเลยเพื่อให้เห็นการเคลื่อนย้ายของผู้คนหรือว่าการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนผ่านของเจเนเรชันอย่างเงี้ยค่ะอ๋อตอนนี้ยังไม่มีพล็อตครับยังไม่ได้คิดเพราะว่าผมอยากจะหวนกลับไปเขียนนิยายสืบสวนสอบสวนที่ผมถนัดอีกสักเรื่องหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ผมเริ่มมาเขียนเก่ากว่าอิงประวัติศาสตร์อีกเป็นความรักของอุตสาหบารถที่ผมตั้งเป็นชื่อแฟนเพจผมเนี่ยค่ะประวัติศาสตร์ของบ้านผมเนี่ยเป็นนิทานปลอมปลามาตั้งโบราณตอนเขาก่อสร้างวัดพระพุทธบาทบกอะไรผมก็กำลังจะเขียนอยู่ครับกำลังหาข้อมูลอยู่ไปศึกษาเรื่องเล่าจากคนเฒ่าคนแก่แล้วก็เอกสารของอุทยานประวัติศาสตร์พุทธบาทบกหอนางอุษานะครับนะไม่รู้จะทิ้งมาอีกกี่ปีเหมือนเรื่องนี้เพราะว่าผมเขียนแล้วหยุดเขียนแล้วหยุดไม่รู้เป็นไรด้วยตัวเองไปสอนได้ไงล่ะบางทีไปสอนมันเนี่ยเราก็ไม่มีอะไรที่จะมาลงนิยายหรอกค่ะครับเมื่อสักครู่ได้เกริ่นมาถึงเรื่องอุษาบารถเดี๋ยวก่อนไปถึงตรงนั้นนะคะเพราะว่าอยู่ในประเด็นที่จะคุยกันอยู่แล้วก่อนไปถึงตรงนั้นอาจารย์บอกว่าชอบเขียนแนวสืบสวนสอบสวนอะไรคือเสน่ห์ของมันคะอาจารย์แล้วสิ่งที่ดิฉันเนี่ยหงุดหงิดใจเนาะถ้าดิฉันเป็นนักเขียนนะในฐานะที่เป็นนักเขียนสืบสวนสอบสวนสิ่งหนึ่งที่น่าจะสร้างความรำคาญใจให้กับเรานั้นก็คือจะทำยังไงในการที่จะเก็บงำเพื่อให้คนมันติดตามต้องไม่รีบเผยความลับต้องไม่รีบเผยหรือเฉลยอย่างเงี้ยค่ะอะไรคือเสน่ห์ของงานเขียนประเภทนี้แล้วอาจารย์มีวิธีเทคนิคยังไงฮะเก็บความลับเอาไว้อะเพื่อจะต้องรอเฉลยในตอนจบการไขคดีนะครับการไขคดีในนิยายสืบสวนสอบสวนเนี่ยผมชอบอ่านงานแปลมาก่อนครับอย่างเช่นของไมเคิลคอนเนลลี่ของแดนบราวน์ชื่อดังอยู่แล้วครับแดนบราวน์แล้วก็จอห์นกริชัมอะไรพวกนี้ที่เขียนแนวสืบสวนสอบสวนในเชิงกระบวนการยุติธรรมนะครับแล้วพวกนี้ต่อสู้กันเองซ่อนเงื่อนอย่างพวกทนายตำรวจอัยการพวกนี้โอ้ยพวกนี้จะไม่บอกอะไรตรงๆเราหรอกครับถ้าเราศึกษา3 กลุ่มเนี่ยตำรวจอัยการแล้วก็นักข่าวนักสืบอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะเขียนแนวสืบสวนสอบสวนได้ดีครับเพราะพวกนี้มีอะไรซ่อนกลกันไว้เยอะนะโดยเฉพาะพวกทนายอย่างเงี้ยโอ้โหตลบหน้าตลบหลังพลิกแพงกันอ่านแล้วอย่างของไมเคิลคอนเนลลี่เนี่ยอ่านจนผมหัวหมุนว่าจะจบอยู่แล้วเชียวคดีมันจะจบอยู่แล้วเชียวกระโดดไปอีกกระโดดไปอีกคดีหนึ่งกระโดดไปอีกคดีหนึ่งซึ่งคดีที่เราว่าสนุกกำลังสนุกเนี่ยกลายเป็นคดีรองไปเลยครับคือเปิดเรื่องมาว่าเนี่ยสืบเรื่องนี้กันมากำลังจะจบแล้วคือคนอ่านก็งวดแล้วใช่ไหมว่าแล้วอยากรู้ละบทสรุปมันไปไงกระชากเราไปคดีอื่นครับกระชากไปคดีอื่นแล้วทำให้โยงใหญ่พัวพันมาถึงคดีแรกที่ตัวเองเขียนนี่คือความสนุกของแนวสืบสวนที่ผมเคยอ่านผ่านๆแล้วก็ความเจเล่ของพวกอาชญากรแล้วบางครั้งพวกทนายด้วยพวกทนายพวกนักสืบนะความเจเล่พวกนี้มันจะสามารถพลิกแพลงเรื่องที่เราว่ามันเป็นอย่างนี้นะแต่ไม่ใช่นะมันเป็นอย่างนั้นนี่คือความสนุกที่ผมเจอแล้วผมก็พยายามจะถ่ายทอดออกมาให้เป็นยังไงแล้วก็ไม่ผิดหวังครับเพราะว่างานเขียนแนวสืบสวนผมก็ได้รางวัล2 เล่มค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะทีนี้มาเป็นถึงว่ากลุ่มเพื่อนวรรณกรรมอุษาบารถดิฉันอยากจะทราบมากเลยตะกี้อาจารย์เกริ่นมานิดนึงนะคะว่าอุษาบารถนี่คืออะไรใช่ไหมคะก็อาจารย์เล่าถึง
ที่มาของการมาเป็นนักเขียนของอาจารย์เองด้วยนะคะว่าเป็นยังไงก่อนที่เราจะปิดประเด็นแล้วก็ปิดการพูดคุยอะค่ะครับครับเรื่องอุตสาหบารถนี่ใช่ไหมครับผมเป็นกลุ่มที่ผมตั้งขึ้นมาเองนี่แหละครับตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นแฟนเพจก็ตั้งมาอยากเป็นทางการก็ปีนี้แหละครับตอนขายหนังสือเรื่องนี้นะครับอ๋อเฉพาะกิจเพราะว่าผมจะขายหนังสือเรื่อง2485เนี่ยทางแฟนเพจผมไม่ส่งสำนักพิมพ์ผมไปให้โรงพิมพ์เขาพิมพ์ให้แล้วผมจะขายเองทางแฟนเพจทีนี้มันจะต้องตั้งแฟนเพจใช่ไหมครับค่ะผมก็เลยออกแบบโลโก้มาเอาแถวบ้านผมนี่แหละหอนางอุษาที่เป็นตำนานรักเนี่ยอยู่ที่อุทยานประวัติศาสตร์บ้านผมเลยมาเป็นโลโก้แล้วก็เอากลุ่มอะไรดีล่ะเอาพระเอกนางเอกอุษาบารุณก็กลุ่มเพื่อนวรรณกรรมอุษาบารุณแล้วกันแล้วก็คิดว่าในอนาคตถ้ามีเพื่อนนักเขียนแถวอุดรหนองคายอะไรที่รู้จักกันก็อาจจะเป็นกลุ่มสำหรับนักเขียนลุ่มน้ำโขงที่จะต้องแลกเปลี่ยนการเขียนนิยายอะไรกันเนี่ยครับในอนาคตอาจารย์มาเป็นนักเขียนได้อย่างไรคะโอ้นักเขียนก็ต้องย้อนไปสัก15ปีที่แล้วสมัยก็เป็นครูหนุ่มๆเป็นครูหนุ่มที่ยามว่างก็ดูหนังฟังเพลงเล่นกีฬาอ่านหนังสือท่องเที่ยวมั่งแต่ผมว่าเป็นคนชอบอ่านอยู่แล้วนะครับเวลาไปเดินห้างอะไรผมจะต้องไปที่ร้านหนังสือแล้วก็ต้องหยิบหนังสือกลับบ้านทุกครั้งอย่างน้อยก็เล่มนึงบางครั้งชอบๆก็สองสามเล่มก็เริ่มจากการอ่านเลยครับพออ่านมากๆเนี่ยก็เริ่มว่าทำไมคนเขียนเขาเขียนสนุกแล้วก็มันมีหนังสืออยู่สองเล่มที่จุดประกายผมเลยว่าผมต้องเป็นนักเขียนให้ได้หนังสือสองเล่มซึ่งสนุกมากเรื่องแรกก็จะเป็นแฟงอับบานีโอยอดนักจุนนี่คือเรื่องแรกที่ผมอ่านแล้วสนุกมันเป็นแรงบันดาลใจให้ผมว่าผมจะเขียนเรื่องที่สนุกสนุกอย่างนี้ได้ไหมผมก็เลยลองเขียนอีกเรื่องหนึ่งก็คือต้นสถานโลกหรือยิวต้นนะครับตั้งแต่เรื่องราวเรื่องจริงทั้งสองเล่มเรื่องจริงครับสองเล่มนี้ผมก็เลยมาเริ่มเป็นนักเขียนตั้งแต่15ปีที่แล้วจากหนังสือสองเล่มนี้ที่ผมอ่านสองรอบสามรอบเนี่ยมาเริ่มวางพล็อตเรื่องของตัวเองก็พอดีตอนนั้นสำนักพิมพ์งานมีบุ๊กมีโครงการประกวดต้นฉบับนิยายสืบสวนสอบสวนปี2550ผมก็เลยเอาละเวทีนี่แหละที่จะวัดว่าผมจะเป็นนักเขียนได้ไหมผมก็เลยเขียนอยู่6-7เดือนเขียนเรื่องแนวสืบสวนเรื่องแรกคือรหัสลับสถานโลกเขียนจบปุ๊บขัดเกลาอยู่อีกสักเดือน2เดือนแล้วก็ปริ้นส่งทางไปรษณีย์แล้วก็รอประกาศผลจากการประกวดปรากฏว่าประกาศออกมามีต้นฉบับอยู่แค่4เรื่องที่ผ่านคณะกรรมการกรรมการหินมากตอนนั้นเพราะว่าเป็นแนวสืบสวนก็4เรื่องก็มีผมติดไปเรื่องนึงเรื่องรหัสลับสถานโลกได้ติดไปกับเขาด้วยแล้วก็ไปประกาศครั้งสุดท้ายก็ปรากฏว่าไม่มีใครได้รับรางวัลชนะเลิศหรอกชนะเลิศก็ได้ชมเชยทั้ง4เรื่องเลยครับก็มีผมมีคุณเกิดสิทธิ์พลมาศมีคุณจัตวาลักษณ์มีคุณปราญญาปารมีเดี๋ยวนี้คุณเกิดสิทธิ์รู้สึกว่าจะได้4ไร่ไปแล้วมั้งครับขันไปเขียนขันไปเขียนกวีนิพนธ์ค่ะกวีนิพนธ์ครับใช่ค่ะคุณพลังเพียงพิรุณครับเป็นได้รับรางวัลรุ่นเดียวกับผมแบบปี50แกเขียนเรื่องเงาทำดินอะไรอย่างนี้นะครับคุณเกิดสิทธิ์นะครับเป็นเรื่องแรกนิยายเรื่องแรกในชีวิตผมเลยที่เขียนไปแล้วโอ้กองบรรณาธิการเรียกตัวไปคุยด้วยเนี่ยเขียนผิดเยอะอยู่นะผมกลับมาผมได้ซื้อพจนานุกรมเล่มใหญ่ๆกลับมาด้วยแล้วมาวางให้ที่โต๊ะทำงานบางครั้งคำที่เราคิดว่าถูกมันผิดนะครับแล้วบางครั้งเราไม่มีคนพิสูจน์อักษรให้ผมนั่งพิสูจน์อักษรเองเบอร์บางครั้งก็ผิดพอปีต่อมาผมก็ประกวดอีกโครงการนี้แหละครับประกวดอีกปีต่อมาผมเขียนเรื่องฆาตกรรมหลวงรางวัลได้ที่2รองชนะเลิศต่อกันเลยแล้วก็ฆาตกรรมหลวงก็ไปได้รางวัลสัปดาห์หนังสือแห่งชาติปี52งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติปี52เป็นประกวดหนังสือดีเด่นนะครับฆาตกรรมหลวงก็ได้2รางวัลแล้วผมก็มาเขียนฆ่าอัมพางเป็น3เรื่องซ้อนที่เขียนแนวสืบสวนพิมพ์ปี54แล้วก็ว่างเว้นไปนานเหมือนที่ผมว่านะครับก็เพิ่งมาเด็กชายผู้สั่งหยุดไปรอแล้วก็มาเรื่องนี้นะครับค่ะนะคะก็เรียกได้ว่าใครที่มีผลงานของอาจารย์อยู่ค่ะก็สามารถที่จะไปอ่านได้นะคะตามที่อาจารย์ได้แจ้งเอาไว้แล้วก็เล่มล่าสุดนี้ก็คือ2485บินลัดฟ้ากลับมาหาเธอนะคะ
ใครที่สนใจเรื่องราวของประวัติศาสตร์นะคะจะได้ข้อมูลประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งนะและหลังจากที่อ่านเล่มนี้ใครสนใจมากไปกว่านั้นค่ะอันนี้คือพลังของงานเขียนนะคะใครสนใจมากไปกว่านั้นสามารถไปศึกษาค้นคว้าต่อในเรื่องเฉพาะทางไปได้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางยุทธวิธีการรบนะคะเรื่องของประเภทเครื่องบินเรื่องของสนธิสัญญาอะไรต่างๆเรื่องของเสรีไทยนะคะเรื่องของกรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศสแล้วก็ไทยนะคะในช่วงปลายปีพ.ศ. 2483ถึงต้นปีพ.ศ. 2484นะคะเพื่อจะได้ใช้หนังสือเล่มนี้นะคะอ่านสนุกอ่านได้เรื่องแล้วไปต่อในแง่มุมอื่นๆได้เช่นเดียวกันค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะอาจารย์ธันวาวงศ์อุบลที่ร่วมพูดคุยกับลมอ่านสวัสดีค่ะครับขอบคุณครับยินดีมากครับสวัสดีครับหากมีหนังสือดีๆที่อยากมาแชร์กันมาบอกกับเราได้นะคะแล้วกลับมาหลบมุมอ่านด้วยกันค่ะติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.